ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาประชาชนจํานวนไม่น้อยออกไปเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆทั่วไต้หวันนะคะส่งผลให้สถานที่พักซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษอย่างโฮมสเตย์กลายเป็นตัวเลือกที่รับความนิยมของนักท่องเที่ยวแต่ช่วงที่ผ่านมากลับพบว่ามีผู้ประกอบการโฮมสเตย์จำนวนไม่น้อยร้องเรียนว่าลูกค้าที่มาใช้บริการหลังจากคืนห้องแล้วกลับนําอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องพักติดกลับไปด้วย ซึ่งกรณีล่าสุดนะคะเกิดขึ้นกับโฮมสเตย์ในเมืองอีหลันค่ะโดยลูกค้าเนี่ยนำอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องพักติดกลับไปด้วยรวมแล้วกว่า18รายการ อาทิผ้าเช็ดตัวรองเท้าแตะในห้องน้ําใดเป่าผมผมเช็ดเท้าและอื่นๆ <S <S ซึ่งมาถาังผู้ประกอบการโทรไปสอบถามลูกค้าที่เข้าพักกลับได้คําตอบว่าไม่ได้ตั้งใจจะหยิบไป <S <S ทางผู้ประกอบการ <S <S โฮมสเตย์ <S <S ตยนะคะจึงได้ขอให้ลูกค้าส่งคืนกลับแต่ปรากฏว่าเมื่อของส่งมาถึงโฮมสเตย์แล้วตรวจเช็คก,ก็พบว่าคืนมาเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นผู้ประกอบการจึงตัดสินใจโพสต์พฤติกรรมของลูกค้ารายนี้ลงบนสื่อโซเชียลจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สอบถามผู้ประกอบการโฮมสเตย์หลายราย,รายพบว่าส่วนใหญ่เคยพบเจอสถานการณ์เช่นนี้โดยสิ่งของในห้องพัก5อันดับแรกที่ลูกค้ามักเข้าใจผิดคิดว่าสามารถนำกลับไปด้วยได้คือผ้าเช็ดต,ตัวผ้าขนหนูชุดคลุมอาบน้ำแก้วกาแฟและนาฬิกาปลุกมณภพรชัยวุฒิทิมข่าวอธิไอภาษาไทยรายงาน